สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัศมีแคร์โพนะเพียวอัชรพรฟ้องกลับหม่อมคนดังลั่นพร้อมหาทนายให้จากกรณีประเด็นดราม่าเพียวอัชรพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้มีการทำสัญลักษณ์มือ3นิ้วกับเพื่อนร่วมทีมในแมตช์ที่แข่งขันกันในประเทศบราซิลแต่ถูกเพจ Facebook คนดังนำภาพดังกล่าวไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งต่อมาเพียวอัชรพรคงยศเผยว่าการชูสัญลักษณ์3นิ้วในภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่คุยกันในทีมที่เรียกว่าหน้า3หมายถึงการวางตำแหน่งเซตเตอร์เป็นแผนการเล่นในทีมนอกจากนี้ภาพเพียวชู3นิ้วที่นำมาโพสต์เป็นภาพการแข่งขันที่บราซิลไม่ใช่สนามในประเทศไทยวันที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ชมการแข่งขันล่าสุดทางด้านนักแสดงชื่อดังอย่างรัศมีแคฟาเกอร์ล้นซึ่งเป็นคนที่คอยตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่เสมอก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนำให้เพียวอัชรพรฟ้องกลับและจะช่วยหาทนายให้ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ